8ประโยชน์นะครับของการใช้ถั่วธัญพืชหรือแม้แต่ข้าวที่ไม่ขัดสีต่างๆเนี่ยในการลดความอ้วนทำยังไงนะครับนะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรากินข้าว3มื้อกินข้าว3มื้อนะข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นแค่เราเปลี่ยนจากข้าวขาวทั้ง3มื้อเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องหรือไรซ์เบอร์รี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เลยทำให้เราสามารถลดความอ้วนได้ง่ายขึ้นไม่น่าเชื่อเลยนะแค่เปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องเนี่ยมันลดความอ้วนได้ง่ายขึ้นอ่ะในงานวิจัยนี้เขาบอกแบบนี้เลยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินโฮลเกรนข้าวเนี่ยโดยปกติถ้าเรากระเทาะเปลือกแล้วข้าวจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่ผมวาดรูปนะครับข้าวจริงๆมันยังมีเปลือกข้าวอยู่คนส่วนใหญ่จะกระเทาะเปลือกตรงนี้ออกไปแล้วคือการขัดสีพอขัดสีเสร็จมันก็จะกลายเป็นข้าวขาวแบบที่เรากินก็คือมันจะหุงนุ่มแต่ถ้าเกิดเราไม่กระเทาะเปลือกตรงนี้ออกมันก็จะแข็งนิดนึงประโยชน์จากงานวิจัยเขาบอกว่าเวลาที่เรากินข้าวที่ยังไม่ได้ขัดสีตรงสีดำๆนี้ออกไปจะมีวิตามินมีใยอาหารมีพรีไบโอติกก็คือเป็นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำผสมอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เลยทำให้เราอิ่มนานขึ้นข้อ2นะครับคือการเพิ่มจุลินทรีย์ดีในลำไส้นะครับคำว่าเพิ่มจุลินทรีย์ดีบางคนบอกเฮ้ยหมอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่มันโจทย์เรื่องลดความอ้วนนะทำไมพูดถึงจุลินทรีย์ตัวดีนะครับเขาบอกว่า 30% นะครับของฮอร์โมนในร่างกายนะเกิดจากทั่วร่างกายเลยแต่ 70% เกิดจากลำไส้ดังนั้นหมายความว่า 30% นะฮอร์โมนควบคุมจากอื่นๆ 70% ควบคุมจากลำไส้ดังนั้นหมายความว่าถ้าเราสามารถทานข้าวไม่ขัดสีได้เป็นประจำอย่างน้อยวันละ1มื้อมันจะเป็นการเพิ่มใยอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพรีไบโอติกในงานวิจัยนี้จะเห็นชัดเลยใยอาหารที่เติมเข้าไปก็เหมือนกับเราเอาอาหารเลี้ยงสัตว์เลี้ยงผมยกตัวอย่างที่บ้านผมมีแมวเปอร์เซียอเมริกันช็อตแฮร์นู่นนี่นะครับอยู่หลายตัวนะครับเวลาที่ผมจะให้อาหารเขาเราก็จะให้อาหารเม็ดถูกต้องไหมอาหารเม็ดทำให้แมวโตแต่เวลาเรากินอาหารที่ได้จากพวกข้าวไม่ขัดสีถั่วหรือธัญพืชก็ตามมันทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้โตดังนั้นทุกวันที่ผมกับแฟนกินอย่างเช่นแฟนผมชอบแมคคาเดเมียผมจะชอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ข้าวกล้องสามอย่างนี้สมมุติถ้าเรากินอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปทุกวันนะครับมันจะเป็นการเติมจุลินทรีย์นะครับให้ขยายตัวขึ้นบางคนก็บอกอ้าวไหนบอกตะกี้เติมอาหารใช่พอเราเติมอาหารเข้าไปจุลินทรีย์ก็ขยายตัวเห็นไหมเพื่อนๆง่ายไหมครับเวลาเรากินถั่วธัญพืชหรือข้าวกล้องข้าวไรซ์บีเข้าไปเนี่ยมันจะได้พรีไบโอติกที่เป็นใยอาหารที่เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์นะสรุปง่ายๆคือมันจะไปเพิ่มใยอาหารที่เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ข้อที่3มันมีงานวิจัยด้วยว่าช่วยลดการอักเสบในร่างกายเขาลองวัดดูว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากข้าวขาวแป้งน้ำตาลนะแล้วลองเปลี่ยนเป็นพวกข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยนะเราก็สงสัยว่ามันจะสามารถลดสารที่ทำให้เกิดการอักเสบต่างๆได้ไหมเช่น TNF alpha นะครับหลังจากที่คนเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องข้าวหอมเนียนพวกนี้ TNF alpha จะลดลงถ้าลดลงก็หมายความว่าการอักเสบในร่างกายลดลงเช่นกันเขาบอกว่าการที่เราเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวไม่ขัดสีชนิดใดก็ได้นะครับเอาที่เพื่อนๆชอบเขาบอกว่าลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับบอกว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดพวกโคโลเรกตัลแคนเซอร์นะครับ CRC นะครับก็คือลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ตรงพวกนี้ได้เลยนะครับแต่เขาบอกว่าจะเห็นผลชัดถ้ากิน3มื้อหมายความว่าเขามีงานวิจัยที่เห็นชัดเลยก็คือต้องกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็น3มื้อเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่ทำ intermittent fasting แล้วกินข้าวแค่2มื้อเนี่ยยังไม่มีใครทำงานวิจัยด้านนี้ดังนั้นผมก็เลยตอบแค่จากในงานวิจัยนี้นะในงานวิจัยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยโชว์อยู่ฟุ๊บนี่นะครับเขาบอกเลยว่าถ้าเรากิน3มื้อก็คืออ่ะมื้อเช้ากินข้าวไม่ขัดสีกลางวันกินข้าวไม่ขัดสีเย็นกินข้าวไม่ขัดสีเนี่ยเขาพบว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้จำนวนหนึ่งประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขอยู่ประมาณ 10% บวกถ้าเราแค่เปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิ่นครับแค่3มื้อแค่นี้เองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยเขาพบว่ามันลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้นักวิจัยนี่เจ๋งมากนะผมเลือกมาอันเดียวจริงมันมีหลายอันอันเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะตีพิมพ์ใน BMJ ปี2016ด้วยหมายความว่าโหนิตยสารนี้นะครับเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ได้รับการันตีด้วยว่าโหถ้าได้ตีพิมพ์นะ
สุดยอดมากๆเลยนะครับเขาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนจากข้าวขาวขนมปังพวกขนมปังขาวน้ำตาลเนี่ยแล้วลองเปลี่ยนอาหารมื้อนั้นนะครับให้กลายเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีปรากฏว่ากิน3มื้อต่อวันลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะยาวด้วยเฮ้ยผมก็เลยสงสัยต่อว่าถ้ามันลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบที่หัวใจมันจะไปลดหลอดเลือดตีบที่สมองเอ๊ะเอามาพึกได้ไหมข้อ6เขาบอกว่าได้แต่เป็นคนละงานวิจัยกันนะครับข้อ6เนี่ยเขาบอกว่าลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองด้วยอ่ะทำไมยังกินข้าวไรซ์เบอร์รี่มาตลอด 8-9 ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยังกินอยู่เลยยังกินจนปัจจุบันเลยเหตุผลคือมันไม่ได้แค่ช่วยลดความอ้วนครับมันช่วยทำให้ผมกับน้องมาเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้มันช่วยเพิ่มโอกาสในการที่เราเนี่ยจะเป็นคนที่ระดับฮอร์โมนดีอาจจะเข้าวัยทองได้ช้าลงด้วยนะถ้าฮอร์โมนดีนะครับแล้วเสร็จปุ๊บมันก็ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ลดโอกาสการเกิดหลอดเลือดสมองตีบลดโอกาสการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบเห็นไหมโอ้โหเพื่อนๆจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยทำไมหมอทีมกินไม่เบื่อเลยเพราะมันมีประโยชน์เยอะข้อ7นะครับลดความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานแนะนำชนิดที่2นะชนิดที่1คือเป็นแต่กำเนิดหรือเป็นแต่วัยรุ่นอันนั้นไม่ช่วยนะจ๊ะดังนั้นในงานวิจัยนี้ขีดเส้นใต้ชัดๆลดความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมการกินเช่นบางคนไม่ค่อยออกกำลังกายกินข้าวไปน้ำตาลเยอะมาตลอดชีวิตดังนั้นลองเปลี่ยนนะครับข้าวขาวเป็นข้าวไม่ขัดสีนะครับเขาบอกเลยว่า type 2 diabetes คือแปลกันตรงๆคือเบาหวานชนิดที่เกิดจากพฤติกรรมไม่ออกกำลังกายนอนดึกกินข้าวไปน้ำตาลเยอะเนี่ยถ้าเราแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเรานะครับเราลดความเสี่ยงเพราะมีคนถามผมมาในอินบ็อกซ์เยอะมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่อยากเป็นเบาหวานคุณหมอพ่อแม่เป็นเบาหวานปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานมีสิทธิ์ไหมที่เราจะไม่เป็นผมบอกว่ามีแน่นอนเพราะผมเคยพูดไว้ในคอร์สหนึ่งนะครับถ้าใครจำได้ body mass เจ้านายแห่งสุขภาพคอร์สนั้นผมบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วทุกคนมียีนที่จะเป็นทุกโรคบนโลกใบนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องอาหารความเครียดอะไรต่างๆนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมได้สิ่งที่ควบคุมได้1อย่างในไลฟ์นี้เลยคือแค่เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีถ้าเรากินได้แล้วไม่ท้องอื่นนะครับถ้าเข้าใจจะได้รู้เลยว่าเวลาที่ผมแนะนำเนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่าเวลาผมแนะนำผมจะแนะนำอะไรผมจะแนะนำสิ่งที่ผมทำและสิ่งที่ผมกินเท่านั้นเช่นได้วิตามินซีที่คุณหมอทานอยู่นะครับใครอยากดูนะครับสามารถพิมพ์คำว่าวิตามินได้นะครับชื่อ New CB จะเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติออร์แกนิกเลยนะบวกวิตามิน B1 ถึง 12จากธรรมชาติแล้วก็ผมรู้ด้วยว่าช่วงนี้เป็นโควิดเอาวิตามิน D3 ใส่เข้าไปด้วยอีก200 IU แล้วก็ยัดแมกนีเซียมไปด้วยเพราะมันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญด้วยนะครับนั้นใครอยากรู้นะครับพิมพ์คำว่าวิตามินข้อ8นะครับแมกนีเซียมนะครับอันที่ผมกินจะมีอยู่แค่2อันนะครับคือเลข2เห็นไหมครับเมล็ดฟักทองถ้าเรากินเมล็ดฟักทองเนี่ยแค่1ออนซ์เล็กๆแค่นี้ครับจะได้แมกนีเซียมสูงถึง 37% ของสิ่งที่ร่างกายต้องการนะอีกอันนึงคือแอลมอนด์ตอนหลังแอลมอนด์ไม่กินเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนนั้นจัดฟันแข็งมันแข็งนะครับดังนั้นผมก็เลยกินส่วนใหญ่เนี่ยน้องมาเขาจะรู้เลยว่าเขาจะซื้อเมล็ดฟักทองมาฝากผมนะครับแล้วเอาไว้ที่บ้านเป็นถุงเล็กๆถุงหนึ่งมันก็จะประมาณ1ออนประมาณนี้กินบ่อยๆนะครับตอนหลังก็กินน้อยลงแล้วเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวแมกนีเซียมเนี่ยผมยัดเข้าไปใน New CB เรียบร้อยแล้วครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยแมกนีเซียมนอกจากมันกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานแล้วมันช่วยอะไรอีกในไงวิจัยเขาบอกว่าถ้าเรากินไปเรื่อยๆมันลดโอกาสการเกิดกล้ามเนื้อฝ่อตามอายุด้วยเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง40ร่างกายจะค่อยๆสลายกล้ามเนื้อปีละ 1% พอเรากินโปรตีนพอเรากินแมกนีเซียมพอมันจะช่วยเหลือการทำให้ลดโอกาสการเกิดกล้ามเนื้อฝ่อได้ดังนั้นรักทุกคนนะครับผมขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยลดความอ้วนอย่างมีความสุขนะครับถ้าใครก็ตามกินข้าวกล้องได้ก็กินข้าวกล้องกินข้าวไรซ์เบอร์รี่กินข้าวไรซ์เบอร์รี่กินข้าวหอมนิลได้กินข้าวหอมนิลนะครับกินถั่วธัญพืชได้กินแต่ถ้าสังเกตดูว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยแพ้กลูเตนหรือเปล่ากินถั่วหรือธัญพืชบางชนิดแล้วท้องอืดก็หลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าการที่ผมมาบอกไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆต้องกินทุกอย่างที่ผมบอกแต่ให้ดูซิว่าอันไหนกินแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ท้องอืดนะแล้วเรากินพอกินได้เราก็กินส่วนใครก็ตามกิน 100% ไม่ได้โอเคอาจจะกินข้าวขาวครึ่งนึงบวกข้าวกล้องครึ่งนึงข้าวขาวครึ่งนึงบวกไรซ์บรีครึ่งนึงก็ได้แล้วผมบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆนะครับแค่ค่อยๆปรับช้าๆเพื่อนๆจะห่างไกลจากการกินยาขออวยพรทุกคนนะครับให้ลดความอ้วนอย่างมีความสุขแล้วก็
หล่อเพื่อชาติสวยเพื่อชาติครับทำบุญทางสายตากันเยอะๆสวัสดีครับ